ภารกิจคุณแม่ก็เริ่มขึ้นนะคะเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเช้าวันเปิดเทอมของลูกสาวค่ะเตรียมตัวแล้วเนาะไปโรงเรียนค่ะวันนี้อุปกรณ์พร้อมก็คือออกมารอเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมารอเพื่อนบ้านเขาจะลงมาจากตรงนู้นนะคะเดี๋ยวไปโรงเรียนด้วยกันค่ะกระเป๋าพร้อมแล้วค่ะคือภารกิจคุณแม่จากที่ต้องเดินไปส่งลูกทุกวันนะคะตอนนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นเราเดินเพื่อนบ้านเขาเห็นเราเดินทุกวันเขาก็เลยแวะรับเราไปด้วยนะคะเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็มาถึงแล้วค่ะตอนเช้าๆนะคะประมาณ7 โมงเท่าไหร่นะประมาณ8 โมงเรามารอเพื่อนบ้านตรงนี้ค่ะอันนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนนั่งกับแม่อาต้องวันนี้เช้าวันเปิดเทอมของลูกนะคะบรรยากาศตอน8 โมงครึ่งค่ะหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนะคะสวยมากคือบรรยากาศสวยๆค่ะมันเป็นแม่คะนิ้งเต็มไปหมดขาวโพลนไปหมดเลยค่ะแล้วก็แดดเข้ามาตอนเช้าๆบรรยากาศของหมู่บ้านเราวันนี้นะคะบรรยากาศวันเปิดเทอมวันแรกนะคะไปส่งลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่โชคดีมากนะคะเพื่อนบ้านเขามารับเราเขาจะมารับเราไปโรงเรียนด้วยกันทุกๆวันจันทร์เลยค่ะแต่ตอนกลับแนนซี่เดินกลับเองนะคะเดินออกกำลังกายเนี่ยค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะแม่คะนิ้งขาวโพลนเต็มไปหมดคืออากาศเย็นแล้วก็มีแสงแดดอุ่นๆแล้วก็มีแม่คะนิ้งเต็มไปหมดเลยคือสวยมากนะคะสวยมากมีแดดแล้วก็มีแม่คะนิ้งเต็มสองข้างทางเลยค่ะก็เลยมีภาพสวยๆบรรยากาศแบบในฤดูหนาวที่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนะคะแสงแดดอุ่นๆยามเช้านะคะก็เลยพาแวะชมแม่คะนิ้งข้างทางตอนตามยอดหญ้าอย่างนี้ค่ะพาชมแม่คะนิ้งค่ะแม่คะนิ้งเกาะอยู่บนยอดหญ้าเต็มสองข้างทางเลยนะคะอากาศดีมากค่ะเดินกลับบ้านเดินออกกำลังกายกลับบ้านไปด้วยนะคะก็จะมีแม่คะนิ้งตลอดเห็นไหมคะนู่นชนบทฝรั่งเศสฤดูหนาวปีนี้ก็ยังไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่นะคะนะคะบรรยากาศแล้วทุกๆวันจันทร์เราจะได้ไปกับเพื่อนบ้านนะคะไปโรงเรียนเขาใจดีมากเลยค่ะคือข้างหลังนู้นเป็นหมู่บ้านของเรานะคะนู้นถ้าชอบก็ฝากกดติดตามช่องสาวไทยในต่างแดนนันซี่ด้วยนะคะ